สองราศีวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนความสนุกและความอลหม่านอันนี้เนี่ยรับรองว่าลูกค้าติดหนึบแน่นอนเอาเลยเอาเลยเขาตอนแรกอะไรเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวขอโทษนะคะนี่เอาตรงๆนะกูนึกว่ามึงผีเข้าคนนี้ไม่กลัวตุ๊กแกเฮ้ยแดกตุ๊กแกนะแดกตุ๊กแกกันแล้วกับคำถามที่ว่าราศีใดมีเกณฑ์คู่รักพารวยราศีใดกิ๊กเก่าตามรังควานจะเด็ดจะมันขนาดไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณจะสามารถเล่นดวงกับเราที่นี่ที่เดียวนะคะแม่นที่สุดรวดเร็วที่สุดเจ๊ก็หยับซ้ายนิดนึงซ้ายเธอหรือซ้ายซ้ายกล้องหรือซ้ายนี้ซ้ายนี้ขวานิดนึงซ้ายนิดนึงซ้ายนิดขวานิดซ้ายนิดโอเคหยุดใครจะได้ตรงกันมันใช่ไหมไม่มันใช่เวลาที่จะเล่นไหมเทนี่ข้างหลังมันชอบเล่นมุกอะไรแบบนี้ข้างหลังคมกว่าข้างหลังมันคมมากเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมขามุกพวกนี้เขาเล่นกันเกลื่อนเลยเดี๋ยวมาดูว่าผู้ร่วมศึกของเราวันนี้ถ้าให้เล่นแล้วจะเป็นอย่างไรพบกับพวกเขาเลยค่ะศึกปาคมขารมแซ่บแม่พี่เช้าๆก็สองพี่เช้าอยู่นี่พี่เช้าฝาแฝดนี่ผีเข้าหรืออะไรแต่งตัวแบบนี้ครับปันคิดถึงปันจังเลยโอ้โหปันผมไม่ต้องปันแล้วทำไมครับผัดไทยอยากให้พี่เช้าพูดมุกเหมือนที่เล่นแบบข้างหลังมุกที่เขาชอบเล่นกันอ่ะเถอะมาทางซ้ายหน่อยเถอะมาทางขวาหน่อยดูจะให้เถอะอะไรนั่งหนาใจจะได้ตรงกันมุกเสี่ยวมุกเสี่ยวร่างหนึ่งมุกจัดให้หน่อยเอาเป็นน้องปันนี่เขาดูคนจีนนิดเอาเป็นมุกแบบว่าคนไทยเสื้อสายจีนฤดูฝนไงอยู่กลางปีแต่ท้องฤดูดีอ่ะอยู่กลางใจอ้วนคุณมีไหมอยากอุ่นกอดกันอยากมันกอดเราอยากกอดอะไรเลยอยากมันบอมมีไหมบอมมีไหมให้ใจแค่นั้นบอมไม่มีหนูลองอ๋อหนูทำอะไรเย็นอะค่อยเล่นดูอะไรหนูจะรักคนโปรดอยากเป็นของคนโปรดของอโปได้ป่ะหนูคะพี่ว่าหนูอะไปเคลียร์ของเก่าที่มีอยู่กันเถอะเฮ้ยตัวนี้น่ากลัวนะเขาออดพี่ชาวมีให้อันนึงนะพี่เห็นว่าหนูอ่อยหนูขอถามพี่หน่อยหนูอร่อยไหมพี่พี่ก็รู้ว่าหนูอ่อยพี่ก็รู้ว่าหนูอ่อยหนูขอถามพี่หน่อยหนูขอถามพี่หน่อยหนูอร่อยไหมพี่ตายตายอ่ะฟังป้าเขาก่อนสมาคมไม่มาถามด้วยเอาไว้มาทีมงานจ๋าเช็คหน่อยนะถ้าน้องเข้ามากูไม่มาแล้วนะเอาทำไมอ่ะกูตายสิไม่เป็นไรหรอกแรงแบบเงียบๆดีกว่าพับเพียบแต่แรดแรดน้องก็มีน้องอยากเล่นกับอโป
โปบ้าถ้าไม่พีคกว่าแรดไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะเออได้ได้เบื่อแล้วเป็นเสืออยากเป็นเหยื่อให้เธอล่าของฉันเป็นสำหรับรุ่นพวกฉันเลยนะได้มาให้ใจไปยังกับน้ำทะเลแต่เทคือเหมือนน้ำล้างจานจะไปยังไหนวะแม้แต่ละคนมีงัดมุกเด็ดกันมาทั้งนั้นครับนี่แค่ช่วงแรกยังแซ่บขนาดนี้ในศึกจะปะทะข้าวรมกันขนาดไหนอย่ารอช้าไปเปิดศึกข้อแรกกันเลยครับเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์คู่รักพารวยครับต้องพูดต่อว่าราศีมังกรครับพี่ตั๊กทำไมคือแฟนพี่ตั๊กเนี่ยครับก็คือพี่หนุ้ยและทีนี้พี่หนุ้ยกับพี่ตั๊กก็ทำงานหนักแล้วเขาก็เป็นคู่รักกันด้วยใช่ไหมครับเขาไม่ได้เป็นคู่รักเขาเป็นผัวเมียกันก็เลยคิดว่าต่างคนต่างทำงานหนักก็น่าจะช่วยกันพากันไปเริ่มมีเงินกันมากขึ้นพี่ผัดไทยตอบว่าราศีพฤษภค่ะน้องปันต้องเป็นปันดูราศีดีมากนะคะเวลานี้นั่งอยู่นี่คือแบบสว่างสวยสดใสดูจากที่มาที่ไปน้องเขาก็แบบว่าดูดีแล้วก็ดูน้องเนี่ยดูเป็นทุกแบบนี้คนขวาดูเป็นไงคนขวาดูคนนี้ไม่ใช่เท่าแก่เท่าทานเท่าทานนี่น้องใส่วิ้งนะมาค่ะพี่ตั๊กค่ะพี่ตั๊กตอบว่าราศีกันครับพี่ชาวครับเพราะอะไรครับพอชาวพอได้มาเจอกับแฟนคนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดูเขาแฮปปี้ดูออร่าจับดูสง่าราศีกับการว่าอุ๊ยนี่คือนิวชาวเลยอ่ะจากที่เมื่อก่อนเลยตำบอลนะแล้วแบบว่าเป็นนี่อุ๊ยเลวซามชาติชั่วนี่ไม่มีแล้วตอนนี้มีสโลแกนในใจอะไรรักแบบว่ารักเดียวบ้านเงียบแต่รักเพียบบ้านบึ้มครับผมคุณบ้านยังเป็นเทวสถานอยู่ไหมคะแน่นอนครับยังมีคนเอาแบบพวงมาลัยไปวางไว้อยู่ไหมเป็นพวงหรีดนะ มาดูคุณอาภาค่ะคุณอาภาตอบว่าข้างบนค่ะราศีมิถุนค่ะน้องเที่ยวค่ะพี่ชายออกกันไปเมื่อเทปที่แล้วจ้าเทปนี้มันต้องเป็นผู้หญิงแล้วก็ไล่เป็นเกมเลยนะข้างบนต้องออกก่อนข้างล่างเล่นเกมไหมเขาคุยกับอาจารย์เป็นหนึ่งมาเยอะไปไม่ดูห่วงจุ้ยดูห่วงจุ้ยมาน้องบุโกะตอบว่าราศีกันครับพี่ชาวครับทำไมเพราะว่าบุโกะเห็นพี่ชาวช่วงนี้เนี่ยรายการเยอะตั้งแต่บวชมาคือเหมือนแบบว่าฟ้าหลังฝนมันสดใสบุโกะไปออกรายการไหนบุโกะเห็นพี่ชาวอ่ะไปออกไปเป็นพิธีกรตลอดเลยแต่รายการหลักไม่เคยเห็นเข้าเลยนะรายการแชร์เหรอนะบุโกะแทนพี่ชาวได้ไหมพี่ชาวไปไหนป่วยอ่ะโอเคค่ะได้เลยหนูแทนได้กลางวันอ้าวเป็นพิธีกรรายการรับเชิญกูรายการยังไงวะเฮ้ยก็เลยรู้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยคู่รักกับเขาเนี่ยส่งกันสมพงษ์เหรอสมพงษ์ใช่แล้วงานตั้งแต่หลังจากบวชเนี่ยโอ้รายการยุบยับไปหมดงานเยอะเงินเยอะต้องไปพี่ชาวใช่ไหมครับผมเอามาเฮียพัดตอบว่าราศีกันครับเป็นพี่ชาวด้วยไม่อาแรงเว้ยเพราะว่าทำไมเป็นพี่ชาวเพราะว่าพี่ชาวก็เพิ่งบวชมาครับผมแล้วก็รู้สึกได้ว่าคนที่มันเป็นบุญใหญ่มันน่าจะแบบขัดเกลาอะไรเขาได้บ้างโอ้ก็เลยน่าจะส่งผลให้แบบว่าทุกอย่างในชีวิตเขาดีขึ้นใช่พี่ชาวเห็นด้วยเห็นด้วยครับผมค่ะพี่เป็นปันตอบว่าราศีกันด้วยนะคะเป็นพี่ชาวโอ้โหนี่ไม่ได้มาเลยฟังชาวโม้มาใช่ไหมเนี่ยเวลาคุยกันในห้องแต่งตัวมันโม้อะไรก็ไม่เชื่อมันใช่ไหมไม่คือหนูว่าฟังจากเทปเมื่อกี้ที่เราพูดไงที่บอกว่าคือหนูเป็นผู้หญิงหนูดูพี่ชาวเนี่ยเขาว่าภายนอกอะดูเหมือนกับเป็นคนเจ้าชู้นะดูเป็นคนที่จะแบบจะหยอดผู้หญิงทุกคนหยอดนู่นหยอดนี่หยอดนี่แต่ว่าในเมื่อเขามีแฟนแล้วแฟนอะทำให้เขาแบบหยุดได้ในเมื่อแบบพี่ชาวเกรงใจแฟนเนี่ยเหมือนพาไปด้วยดีอะพี่ชาวแบบถ้าเกิดว่ามาทำงานก็จะเป็นสายแบบหยอดคนนู้นหยอดคนนี้ถึงจะได้เงินใช่ไหมแล้วถ้ามีแฟนแล้วแฟนไม่ห่วงเนี่ย
แล้วแฟนเข้าใจเนี่ยก็จะยิ่งพากันดีค่ะเดี๋ยวๆๆๆไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินน้องพูดเลยจริงๆอะไรนะไม่ได้ยินน้องพูดเลยเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังพี่ป๋องนี่เผลอไม่ได้เลยนะครับแล้วอย่างนี้ลูกเมียที่บ้านจะว่ายังไงครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันดีกว่าว่าราศีไหนกันนะที่คู่รักจะพารวยอีกสักครู่ครับแล้วหนูไม่มีแฟนเหรอไม่มีหนูก็มาหารายการนี้ตลอดแบ่งให้ฉันกินบ้างเถอะเรื่องแบบนี้มันแบบมันตบมือข้างเดียวไม่ดังค่ะพี่บุ๊กโกแต่พี่ตบหนูดังนะคะ